ไม่มีงอลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยขี้แม่นหลายแชมป์พ้นทีหลังนักเตะประสงค์ย้ายออกลูอิสติลนักข่าวจากเดลี่เมลสื่อเจ้าดังแดนผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะไม่ขวางทางคีวินเคลลีฮือผู้รักษาประตูมือ2ชาวไอร์แลนด์พักตัวนักเตะมีความประสงค์ที่จะย้ายไปลุ้นแย่งตำแหน่งนายทวารเบอร์หนึ่งที่สโมสรแห่งอื่นโดยสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวมือเกาไรนี้ก็คือทีมร่วมพรีเมียร์ลีกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันที่จริงก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกใจไม่น้อยที่เจ้าป่าอยากได้ผู้รักษาประตูเพิ่มเพราะพวกเขามีทั้งแมตทอนเนอร์เวเฮเนซีและออดิซีอัสวลาโชดิมอร์คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าเสาอยู่แล้วสำหรับผลงานของนายทวารเนื้อหอมไรนี้ถือว่าอยู่ในฤดูกาลที่พีคที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างเยอะโดยนับรวมทุกรายการแล้วลงเฝ้าเสาให้กับทีมไปมากกว่า26นัดเนื่องจากอลิสันเบเกอร์มือเก้าเบอร์หนึ่งได้รับบาดเจ็บยาวซึ่งเคเลเฮอร์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ซูเปอร์เซฟพาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์คาราบาวคัพเหนือเชลซีมาแล้วคอปเอ่ยชื่อสังแข่งลิเวอร์พูลหลังโดนอตาลันต้าเคลียร์ตกรอบยูโรป้าลีกเจอร์กินคอปกุนซือลิเวอร์พูลออกมาเปิดใจหลังโดนแอตแลนตาเขี่ยตกรอบ8ทีมยูโรป้าลีกหลังบุกมาเอาชนะ1-0แต่สุดท้ายตกรอบ8ทีมด้วยสกอร์รวม2นัด1-3โดยหลังจบเกมเจอร์กินคอปที่กล่าวว่ามันชัดเจนว่าเราเจอเกมที่ยากลำบากแต่ผมก็ชอบเกมในคืนนี้มากๆเพราะมีทั้งความกระหายและพละกำลังที่นักเตะแสดงออกมาให้เห็นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆจากพวกเขามีหลายจังหวะที่เราเร่งรีบจนเกินไปอย่างไรก็ตามสุดท้ายเราชนะเกมและนั่นเป็นปฏิกิริยาที่ต้องการแสดงออกมามันเป็นเรื่องยากและพวกเรารู้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่อตาลันตาสมควรผ่านเข้ารอบแบบ 100% เราต้องโฟกัสไปที่เกมลีกและนั่นคือสิ่งที่เราจะทำตั้งแต่ตอนนี้เราชนะเกมคืนนี้ดังนั้นเราจึงกลับมาอยู่บนเส้นทางแห่งชัยชนะพวกเรามีเวลาฟื้นตัวไม่กี่วันก่อนเกมพบกับฟูลแลมนั่นจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปแต่มันจะเป็นเกมที่ยุ่งยากแน่ๆนอกจากนี้คอปยังพูดถึงเทนอเล็กซานเดอร์อานูและโมฮัมเหม็ดซาลาห์ด้วยว่าหากเทนอเล็กซานเดอร์อานูฟิตมากกว่านี้เราก็น่าจะมีลุ้นขึ้นอีกแต่มันเป็นเรื่องบ้ามากๆที่เขาลงเล่นได้แล้ววิ่งจนหมดแรงส่วนซาลาห์ผมไม่กังวลกับฟอร์มของเขานะนี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับกองหน้าพวกเขาต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมไม่ใช่ว่าโมไม่เคยพลาดโอกาสมาก่อนในชีวิตนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมจุดโทษที่เขายิงนั้นน่าเหลือเชื่อมากเจอกินคอปเก่าอดีตดาวดังหงส์แดงแน่ใจซาลาห์อำลาทีมแน่นอนโคเซ่เอลิเกอดีตกองหลังลิเวอร์พูลมั่นใจมากว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์จะย้ายออกจากรังแอนฟิลด์ไปค้าแข่งที่ซาอุดีอาระเบียในซัมเมอร์นี้พร้อมเสนอ3นักเตะที่น่าจะมาเป็นตัวแทนได้อย่างเหมาะสมซาลาห์วัย31ปีที่ยิงไปแล้ว209ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากโรมาเมื่อปี2017เคยมีข่าวเกือบย้ายไปทีมเศรษฐีน้ำมันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอ200ล้านปอนด์แต่กับการที่จะกินคอปจะคุมทีมแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์จะย้ายออกไปด้วยเอลิเกที่เคยใช้เวลา5ปีกับลิเวอร์พูลเผยว่าหากข้อเสนอที่ใช่เข้ามาผมคิดว่าซาลาห์จะย้ายเพราะผมคิดว่าเขาพยายามจะย้ายออกจริงๆเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเมื่อคุณได้รับข้อเสนอ200ล้านปอนด์แบบนั้นด้วยปกติมันหมายความว่ามีการตกลงกันแล้วระหว่างนักเตะกับสโมสรซาลาห์ตกลงที่จะไปและผมเชื่อว่าในที่สุดเขาจะได้ไปซาอุดีอาระเบียในซัมเมอร์นี้เจอกินคอปกำลังจะจากไปมันจึงเป็นเวลาเหมาะที่สุดสำหรับซาลาห์ลิเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและนี่น่าจะเป็นสัญญาใหญ่ฉบับสุดท้ายในอาชีพของเขาดังนั้นผมคิดว่าเขาจะย้ายไปซาอุดีอาระเบียโดยเอลิเก้ยังชี้เป้าว่าโมฮัมเหม็ดคูดูสของเวสต์แฮมหรือเอเบเลเอเซของคริสตัลพาเลซเหมาะที่จะเป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาห์รวมถึงเลรอยซานี่ของไบเยนมิวนิกที่สถานการณ์ของสัญญาอาจทำให้เจ้าตัวย้ายทีมย้ายตามคอป
บันสตาร์ลิเวอร์พูลวางขายในตลาด200ล้านเดอะซันสื่ออังกฤษระบุถึงเรื่องนี้ว่าบ้านของอลิสองเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลถูกวางขายบนตลาดซื้อขายในราคาราว 4.75 ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทโดยประเด็นดังกล่าวถูกเชื่อมโยงไปที่การอำลาลิเวอร์พูลของเจอร์กินคอปหลังสิ้นสุดฤดูกาล 2023-2024 ซึ่งทำให้ผู้เล่นหลายคนเกิดความไม่แน่นอนและมีข่าวจะย้ายออกไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์และเวอร์จิลฟันไดสำหรับบ้านของอลิสองประกอบไปด้วย6ห้องนอน6ห้องน้ำมีพื้นที่ 8,500 ตารางฟุตมีห้องภาพยนตร์ทันสมัยห้องออกกำลังกายห้องซาวน่าและห้องอบไอน้ำอีกทั้งยังมีห้องรับแขก3ห้องห้องเก็บไวน์และพื้นที่เพื่อความบันเทิงทั้งนี้อลิสองยังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงปี2026และอาจจะมองหาที่อยู่ใหม่แถวตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษโดยปัจจุบันในดันแซมบ้ารับค่าเหนื่อยประมาณ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตัวแทนโมซาลาลิเวอร์พูลเล็งคว้าสตาร์เวสต์แฮมร่วมทัพลิเวอร์พูลสนใจที่จะดึงตัวโมฮัมเหม็ดกูดูสอีกตัวเก่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพหากโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบฤดูกาลนี้ซาลาในวัย31ปีเดินสัญญากับหงแดงถึงปี2025ตกเป็นข่าวอัดล่าทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามเจอร์กินคอปกุนซือชาวเยอรมันรวมถึงการกลับมาบริหารงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็น่าจะมีผลเพราะมีแนวโน้มที่จะไม่ต่อสัญญากับนักเตะอายุเยอะโดยในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วซาลาถูกทีมในลีกซาอุดิอาระเบียตามล่าอย่างหนักแต่ลิเวอร์พูลไม่ต้องการปล่อยตัวแม้จะให้ค่าตัว100ล้านปอนด์บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีกถึง50ล้านปอนด์ก็ตามอย่างไรก็ตามในซัมเมอร์นี้ทีมซาอุน่าจะกลับมายื่นข้อเสนอซื้อซาลาอีกรอบและมีรายงานว่าตัวเลขครั้งใหม่อาจสูงถึงระดับ200ล้านปอนด์เลยทีเดียวทำให้มีโอกาสสูงที่หงแดงจะปล่อยตัวขณะที่ตัวนักเตะเองก็พร้อมเป็นเล่นในซาอุดิโปลีสำหรับกูดูสวัย23ปีย้ายจากอาแจ็กมาอยู่กับเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว7ประตูจากการลงสนาม28นัดรวมทั้งติดทีมชาติกาน่าไปแล้ว32นัดทำได้11ประตูเก่งจนต้องซูโฮฟิลโฟเดนซาวจากเก้นคอปอัมลาลิเวอร์พูลฟิลโฟเดนแนวรุกฟอร์มดุดันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าตอนรู้สึกเสียใจที่เจอร์กินคอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันตัดสินใจวางมือจากการกุมบังเหียนหงแดงลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เรือใบสีฟ้ากับเดเลเป็นคู่ต่อกรในการแย่งชิงแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเจอกินคอปจะไม่ได้นั่งกุมบังเหียนลิเวอร์พูลอีกแล้วเมื่อเขาเลิกที่จะอำลาถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยก่อนหน้านี้เป๊ปกวาร์ดิโอลายอมรับว่าความยอดเยี่ยมของคอปในการสร้างหงแดงทำให้ตนต้องยกระดับผลงานของเรือใบสีฟ้าตลอดเวลาเช่นเดียวกับโฟเดนที่ให้ความเคารพกุนซือชาวเยอรมันอย่างมากและรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ต่อสู้กับทีมของเขาอีกแล้วโดยโฟเดนได้กล่าวว่ามันน่าผิดหวังที่จะเจอกินคอปเตรียมอำลาทีมลิเวอร์พูลเขาเป็นคนเก่งมากๆการได้สู้กับทีมของเขามันไม่ง่ายเลยจริงๆเขาเปลี่ยนแปลงลิเวอร์พูลและมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เห็นเขาจากไปผมอยากลงเล่นกับคนที่เก่งๆเสมอสตาร์ทีมชาติอังกฤษกล่าว